วัสดีครับจนพบครับสวัสดีครับหลายคนสนใจเรื่องของบิ๊กกับเรื่องของ New Economics Order นะฮะว่ามันมีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้บ้างครับอาจารย์ครับกลุ่มบริกในที่นี้นะครับตัวสุดท้ายคือตัว S เนี่ยคง เราอาจจะเปลี่ยนจากเซาท์แอฟริกาไปเป็นซาอุดีอาระเบียชั่วคราวนะฮะก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ซาอุดีอาระเบียแหมสุดยอดเลยฮะถ้า5ชาตินี้รวมกันเมื่อไหร่นี้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันโอเคนะครับดูเป็นหนึ่งว่า5ชาตินี้คงจะเล็งเห็นแล้วว่าความจำเป็นต้องร่วมกันหาทางที่จัดระเบียบการเงินใหม่ของมี5ชาตินี้ก็คงไม่ได้ตั้งใจแต่ตั้งเดิมหรอกนะฮะแต่ไหนแต่ไรมาเพราะกำลังเห็นแล้วล่ะว่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐใช้เงินยูโรเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาใช้กันแต่ว่าเมื่อเป็นไงครับเมื่อตัวเองถูกเด็ดขาเด็ดปีกใช่ไหมฮะกรณีของรัสเซียเนี่ยผมจะเล่าให้ว่าในช่วง 5-6 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเจอชะตากรรมยังไงบ้างครับโอ้เป็นยังไงฮะกรณีการถูกแซงชั่นนี่นะฮะไม่มีข่าวค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าข่าวฝั่งนู้นถูกปิดหมดเลยเจอเข้าไปทิ้ง4-5 ดาบนะดาบแรกๆเลยที่กระทบอย่างมากก็คือกรณีของบรรดาธุรกิจของรัสเซียที่ไปจดทะเบียนขายหุ้นนอกประเทศโดยเป็นอย่างยิ่งที่เขาไปจดมากก็คือที่ลอนดอนใช่ไหมฮะเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยรัสเซียจะใช้อังกฤษและไปใช้ลอนดอนเนี่ยนะเป็นการทำฟันด์แมเนจเมนต์อย่างมีนัยสำคัญเลยนะทุนสำรองต่างประเทศก็ดีนะครับหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆก็ดีก็มักจะไปใช้ลอนดอนเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางเพราะเขาเล็งเห็นแล้วว่าลอนดอนเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่มีความเข้มแข็งใหญ่โตเรียกว่าไม่ได้แตกต่างกับวอลสตรีทเท่าไหร่เลยใช่ไหมฮะนะครับครับฉะนั้นเมื่อปีแล้วเนี่ยก็เลยทำให้รัสเซียเองเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเคยฝากผีฝากไข้ทางการเงินเนี่ยกับอังกฤษที่มีลอนดอนเป็นศูนย์กลางมากนะครับแต่ตอนนี้เป็นไงครับฝากผีฝากไข้เป็นไงครับผีกับไข้นี่มาจริงๆนะมาพร้อมกันเลยใช่ไหมนะครับก็อย่างที่เราเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมรัสเซียเองเนี่ยจึงเป็นชาติอันดับต้นๆที่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนเนี่ยมหาศาลเลยนะโดยเป็นอย่างยิ่งบรรดาเศรษฐีทั้งหลายนี่นะครับที่มีเงินมีทองมากๆหน่อยนะครับนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นแหละว่าช็อตแรกที่ดาบแรกที่ฝ่ายแซงชั่นที่นำโดยนาโต้ใครมีใครเป็นหัวหน้าใหญ่คุณยศก็คงจะรู้ดีแล้วนะนะครับครับที่ลงดาบมานี่ก็คืออะไรครับก็คือทำให้บรรดาบริษัทต่างๆโดยเป็นอย่างยิ่งสถาบันการเงินนะฮะซึ่งมีมูลค่า market cap มูลค่าตลาดมากๆในตลาดหุ้นลอนดอนนี่เป็นไงครับอย่างสเปอร์แบงค์เนี่ยเป็นแท่งยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของรัสเซียใช่ไหมฮะครับคุณจะรู้ไหมว่าช่วงที่สเปอร์แบงค์นะครับมีมูลค่า market cap สูงๆนี่นะฮะแล้วก็มีราคาหุ้นที่พีคเนี่ยนะฮะในลอนดอนเนี่ยนะฮะหุ้นของสเปอร์แบงค์เนี่ยมันเคยขึ้นไปเป็นหุ้นละประมาณสัก21-22เหรียญต่อหุ้นนะครับแต่รู้ไหมครับว่าหลังจากที่เจอดาบแรกของการแซงชั่นเข้าไปนี่นะฮะราคาหุ้นมันเหลือไปถึง1 เหรียญครับโอ้โหนะมูลค่า market cap เนี่ยนะครับซึ่งมีมากกว่า100,000 กว่าล้านเหรียญนี่นะฮะมันลงไปเหลือ200กว่าล้านเหรียญครับนะนั่นคือกรณีของของที่สเปอร์แบงค์เนี่ยเจอนะครับและข้อสำคัญนะครับก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วใครบุคคลที่เข้าเนื้อขัดทุนครับคุณเจ้าใครขัดทุนเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยแน่นอนล่ะไอ้สเปอร์แบงค์ที่เป็นของรัสเซียเนี่ยก็คงจะเข้าเนื้อก็คงจะขัดทุนไม่ใช่น้อยล่ะคนตามหุ้นดิครับที่น่าจะขัดทุนไม่น้อยไปกว่าและอาจจะมากกว่าก็คือบรรดาผู้ที่ไปลงทุนในสเปอร์แบงค์ในลอนดอนทั้งหลายนะครับซึ่งก็ไม่น่าที่จะเป็นคนรัสเซียใช่ไหมฮะครับรัสเซียเขาก็สามารถที่จะไปซื้อหุ้นจากสถาบันการเงินในตลาดหุ้นรัสเซียได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็คือบรรดากองทุนต่างๆบรรดาฟันเมเนเจอร์ต่างๆในยุโรปนะครับที่เข้าเนื้อไปเนี่ยมหาศาลเลยนะครับแล้วข้อสำคัญครับเขาบอกเวลาที่กลุ่มหนึ่งเข้าเนื้อเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็นะครับได้เนื้อมากินก็ไม่ใช่มันมีไม่ใช่เสียทั้งหมดกลุ่มที่ได้เนื้อมากินเนี่ยก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฟันเมเนเจอร์ของสหรัฐอเมริกากับอังกฤษพอเรารู้อยู่แล้วว่า2ชาตินี้เป็นชาติที่มีความเชี่ยวชาญเป็นนกรู้ทางการเงินขนาดไหนแล้วก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนเหตุการณ์2ชาติเนี่ยไม่ถูกแซงชั่นไม่สามารถเข้าไปซื้อในตรงได้ครับแต่ก็อาจจะใช้บริษัทโนมินีครับเป็นโบรกเกอร์โนมินีซึ่งไม่ได้อยู่ในลิสต์แซงชั่นนี่เขาไปแอบซื้อแทน
และมีการออกไปสำรวจนะฮะคร่าวๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมอ้างอิงมาจริงนะฮะนะที่มันตีพิมพ์อยู่ในสื่อตะวันตกเนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยนะก็บอกเนี่ยแอบซื้อมาเนี่ยเฉพาะหุ้นสเปอร์แบงค์เนี่ยซื้อมาต้อง 40% โอ้ด้วยมูลค่าประมาณหลักร้อยล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับเพราะมูลค่า market cap มันเหลือแค่200กว่าล้านเหรียญใช่ไหมฮะครับก็บอกว่าถ้าต่อไปมันฟื้นตัวขึ้นมานี่นะครับโอ้โหนะฮะคงจะกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเหรียญได้โอ้โหแต่เหมือนกรณีที่เคยมีการมาเก็บซากในเมืองไทยในช่วงบ้านเราช่วงแหงการเก็บซากแบบเดียวกันนะครับรู้ดีพออยู่ในวงการธนาคารใช่ไหมครับนะไปไล่ดูนะครับว่าบร็อกเกอร์รายไหนหรือว่าinvestment bank รายไหนนะหรือว่า finance company รายไหนนะฮะที่เรียกว่าโอ้โหอู้ฟู่เป็นกอบเป็นกำนะขณะที่เมืองไทยนะครับต้องตัดสถาบันการเงินตัดธนาคารตัดไอ้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยขายไปบอกว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงนะครับเรียกว่ากว่าที่เอาตัวรอดไม่ได้นี่นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการวิเคราะห์กันล่ะนะฮะแล้วข้อสำคัญนะเขาบอกเนี่ยบริษัทยุโรปเลยที่ไปลงทุนอยู่ในรัสเซียนะครับก็บอกต้องขาดทุนใหญ่เนี่ยไม่เป็นแสนล้านเนี่ยนะเป็นแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะนะครับที่จะต้องออกมากันอย่างมากมายอย่างน้อยที่รวบรวมข้อมูลได้แล้วเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า400บริษัทนะครับและข้อสำคัญนะฮะคุณนิวสังเกตเห็นไหมว่าบริษัทเหล่านี้ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแม้แต่พวกอาหารใช่ไหมครับไอ้ฟู้ดเชนยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะฮะแต่ไปไล่ดูนะที่เป็นบิ๊กเนมนะฮะขายแฮมเบอร์เกอร์ก็ดีขายพิซซ่าก็ดีนะขายไก่ย่างไก่ทอดก็ดีนะครับแล้วออกมากันมากมายฮะแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในรัสเซียครับถ้าที่เรารวบรวมข้อมูลล่าสุดได้นะฮะเป็นไงครับก็บอกว่ามันเกิดขบวนการที่เรียกว่าการทำงานอย่างแข็งขันของก๊อปปี้แคทก๊อปปี้แคทครับก็บอกว่ามีแบรนด์เนมคล้ายๆกับแมกโนเนลคล้ายๆ FC เกิดขึ้นเต็มหมดมากมายนะครับถึงขนาดมีคนมาล้อเลียนกันนะฮะในไลน์ที่ไม่รู้คุณจะได้รับเปล่านะครับโอเค FC เนี่ยเปลี่ยนเป็นยี่ห้อเป็น KGB ฮะไก่ย่าง KGB นะไก่ย่าง KGB เลยนะไม่รู้ว่าน้ำดีปูตินจะชอบใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าสังเกตเนี่ยคุณนุ้ยสังเกตเห็นไหมว่าข้อสังเกตข้อหนึ่งนะว่าทำไมอินเดียกับตุรกีจึงค่อนข้างญาติดีกับรัสเซียมากเออทำไมอย่างนั้นน่ะเออฮะทั้งที่ทั้งถูกทั้งขู่ทั้งปลอบจากมหาอำนาจโลกนะฮะสารพัดเลยที่จะนะครับเรียกว่าตอนหลังก็พอปลอบไม่ได้ผลนะฮะปลอบไม่ได้ผลก็ใช้ขู่ขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับผมเองเนี่ยเมื่อตอนที่รัสเซียเริ่มมีปูตินขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆกับปูตินขึ้นมาประมาณสักปี2000ใช่ไหมฮะขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะฮะก่อนหน้านั้นเป็นรักษาการอยู่สั้นๆนี่นะก็เป็นช่วงเดียวกับที่ผมมีโครงการวิจัยนะฮะที่จะต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลที่รัสเซียนะครับผมก็เลยเดินทางเข้าไปในสักสองสามครั้งในช่วงต้นๆของสมัยของปูตินนี่นะฮะนะครับก็เป็นไงครับโอ้โหก็ตอนนั้นเศรษฐกิจมันก็ยังย่ำแย่นะครับนะยังย่ำแย่เลยนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีกิจการน้อยมากไอ้สาขาแมคโดนัลด์แทบจะนับสาขาได้เลยนะฮะเพราะว่าสหภาพโซเวียตเพิ่งจะแตกไม่ได้ประมาณสัก10ปีนะพอสหภาพโซเวียตมันแตกตั้งแต่ปี1991ใช่ไหมฮะนะครับแล้วปูตินก็เข้ามาประมาณสักปี2000เนี่ยนะครับก็เป็นไงครับโอ้โหนะฮะไอ้ร้านค้าอะไรต่างมันก็ยังก็เรียกว่าเหมือนจีนตอนที่เปิดประเทศใหม่ๆอ่ะนะครับนะครับถ้าใครเคยไปเมืองจีนตอนนี้เปิดไปได้ไม่ถึง10ปีก็คงจะเห็นนะครับกิจการมากมายมันก็จะเป็นของรัฐอยู่ใช่มั้ยฮะแต่ว่ามันจะมีชาติหนึ่งครับซึ่งไปที่ไหนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะมีธุรกิจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก SME ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Department Store นะฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะจะมีชาติเนี่ยเข้าไปประกอบการเป็นชาติแรกๆเลยก็เรียกได้ว่าโอ้โหก็ถือว่ารัสเซียก็ถือว่าเป็นบุญมีคุณมากนะฮะเพราะว่าในช่วง10ปีแรกเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเข้าไปไงฮะแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่รู้ว่ารัสเซียแตกออกมาจากโซเวียตแล้วยังไม่รู้ว่ารัสเซียจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะฮะก็เราคงจำได้ว่าปี1998เนี่ยหลังจากเกิดรบต้มยำกุ้งกับเราสักปีนึงมาเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียครับโอ้ตอนนี้จำได้ไหมฮะตอนมันก็เกิดภาวะไข่ปลาคาเวียไข่สิทธิ์ไงฮะ
เพราะว่าปี98นี่รัสเซียเนี่ยบอลดีฟอร์มนะครับผมจำได้ใช่ใช่ใช่ดีฟอร์มกันนะนะครับเพราะก่อนที่เราจะเกิดไอ้โรคกำยุ่มมันก็มีเตอร์กิล่าเอฟเฟกต์ก่อนใช่ไหมที่เม็กซิโกใช่ไหมฮะครับแล้วก็เกิดมาเป็นรอบๆใช่ไหมครับแล้วจากเรามันก็ไปรัสเซียใช่ไหมครับปีรุ่งขึ้นนะแล้วก็จากเราก็ไปอินโดนีเซียก่อนใช่ไหมฮะแต่กับหลังจากนั้นก็ไปทั่วเกือบทั่วโลกเลยใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับตุรกีจึงเป็นชาติแรกๆที่เข้าไปประกอบกันนะที่ทำให้การทำงานของธุรกิจการทำงานของเศรษฐกิจของรัสเซียยังดำเนินต่อได้และอีกชาติหนึ่งที่เก่งมากในเรื่องของธุรกิจบริการ SME ทั้งหลายนี่นะครับคือชาติอะไรครับชาติไหนฮะก็คืออินเดียไงโอเราไปดูอินเดียที่ไปทำหมากินรอบโลกไม่แต่ในเมืองไทยเราเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอะไรครับอินเดียที่เยอะทำอะไรมากครับคุณผู้ชมครับที่พาวลัสนี่ทำอะไรเยอะครับค้าผ้านะฮะฉะนั้นแล้วนะครับซาร่าก็ดี H&M ก็ดียูนิโคก็ดีที่ถอนตัวออกไปเนี่ยเป็นครับฉะนั้นแล้วเจอครับเจอนะครับเจอผู้ประกอบการอินเดียเนี่ยเข้าไปเสียแทนได้ย่ายได้ง่ายหรือยากครับทันทีเลยครับนะครับฉันได้เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้เลยว่ารัสเซียเองเนี่ยเขาเองก็อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญหรือว่าชอบในเรื่องการค้าขายเรื่องทำธุรกิจนะฮะรัสเซียก็จะมีงานให้อย่างอื่นให้ทำเยอะๆเลยใช่ไหมฮะนะเพราะว่าเขาขายทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็อะไรต่างพวกนี้นะครับแล้วก็สำคัญก็คือว่าเขายังมีภาคเกษตรที่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็อย่างไรก็แล้วก็พวกไฮเทคของเกาหลีก็ไปได้มากด้วยใช่ไหมฮะแต่พวกไอทีพวกต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับจากนั้นแล้วเขาก็จะขาดแคลนผู้ประกอบการล่ะเมื่อขาดแคลนผู้ประกอบการแล้วมีการถอนตัวออกไปเนี่ยเราดูสิครับว่า KFC ก็ดีนะครับแมคโดนัลด์ก็ดีนะครับหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีสาขาในรัสเซียเนี่ยเยอะหลายร้อยร่วมพันสาขาต่อบริษัททั้งสิ้นนะครับแล้วเราไปได้ดูต่อครับ H&M หรือว่า Zara เนี่ยมีกี่สาขาครับก็แต่ละแห่งก็มีสาขาขายเสื้อผ้าเนี่ยเป็นหลายร้อยแห่งทั้งสิ้นนะแต่ว่าออกไปแล้วเป็นไงครับส่วนหนึ่งผู้ประกอบการรัสเซียนะฮะเขาก็จะทำเองถ้าไม่พอเป็นไงครับก็นำเข้าผู้ประกอบการจากไหนครับจากตุรกีจากอินเดียอันดับแรกเลยเพราะว่ามันมีเครือข่ายมันมีเน็ตเวิร์กข้างในอยู่แล้วไงฮะนะครับได้เห็นเรียงครับว่าทำไมสองชาตินี้ยังไงก็ตามเนี่ยเขาจึงนะครับเรามาดูดีครับอินเดียก็เป็นสมาชิกของเดอะควอดใช่ไหมครับนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทค่อนข้างจะใกล้ชิดกับกลุ่มเดอะควอดอ่ะเดอะกลุ่มเดอะควอดใครเป็นผู้นำกลุ่มนายกก็คงจะรู้ดีแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยตุรกีเนี่ยเป็นสมาชิกของอะไรครับเป็นสมาชิกของนาโต้ตั้งแต่ปี1955ตั้งแต่ตอนที่สงครามเกาหลีเริ่มใหม่ๆอ่ะครับสงครามเกาหลีเริ่มในปี1953ใช่ไหมครับนะครับตอนนั้นเนี่ยตุรกีก็เข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้แล้วก็เรียกว่าเป็นนาโต้มันก่อตั้งขึ้นในปี1949ครับหลังจากนั้นแค่ 4-5 ปีนะฮะก็ปรากฏว่าตุรกีก็เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเวลาต่อมาเนี่ยตุรกีพยายามอย่างมากที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกของ EU นะครับแต่ว่าถูกทัวร์มาเป็น10ปีครับจนไม่รู้ว่าในสุดเนี่ยตุรกีถอดใจไปหรือเปล่านะครับคือไม่ยังไงก็ไม่ยอมให้เข้านะครับตุรกีก็โอ้โหนะครับก็ค่อนข้างจะหัวเสียมากอ่ะนะครับว่าเขาเองก็ถือว่าเป็นประเทศยุโรปเหมือนกันนะฮะก็มีการตัดเพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะฮะแล้วคำถามที่ผมอยากตั้งให้คุณช่วยคิดก็คือว่ายูเครนที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU มันจะง่ายหรือยากครับมันก็น่าจะยากนะจริงนะครับนะครับแล้วก็จะเห็นแหละว่าประเทศใน EU 27ประเทศในขณะนี้ศักยภาพมันเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันนะประเทศที่เป็นผู้เป็นเสาหลักที่ค้ำ EU กับประเทศที่เป็นตัวถ่วงรวมเป็นประเทศที่เป็นภาระของ EU เนี่ยอันไหนมากกว่าประเทศถ่วงเยอะกว่าคุณอย่าไม่เล่าให้ผมฟังทีนะฮะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อสังเกตนะฮะและผมเนี่ยสัมผัสด้วยต่างเพราะผมก็ไปหลายครั้งในช่วงที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยทุกครั้งเราก็ต้องไปกินข้าวร้านอาหารก็ดีไปดูของในซูเปอร์มาร์เก็ตไปเซอร์เวย์ตลาดไปอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เจอแต่กิจการที่ตุรกีเป็นนักธุรกิจตุรกีเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอันนี้คือข้อมูลไพรมารีเลยนะฮะปกติผมยังแทบไม่เคยไปวิเคราะห์เล่าให้ใครฟังที่ไหนเลยนะครับก็เป็นประโยชน์มากนะเป็นการแรกก็ว่าได้นะที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังจะได้รู้ไงเพราะตอนนี้ก็โอ้โหวิเคราะห์กันว่า
ที่ต้องการให้ตุรกีมาเพราะว่าตุรกีเป็นประเทศอยู่กึ่งกลางระหว่างเอเชียกับยุโรปเป็นแควใช่ไหมฮะนะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือโซนสำคัญที่เป็นเนื้อหาที่ผมเล่าให้คุณยศให้คุณยศฟังนะครับเป็นคนแรกนะครับนะให้ผู้ฟังของเราเนี่ยนะครับที่เป็นแขกของเราเนี่ยฟังเป็นฉะนั้นไอ้เน็ตเวิร์กอันนี้มันจริงดำรงมาหรือยังน้อยเนี่ยกว่า20ปีเป็นรัสเซียปิดเปิดประเทศมาประมาณสัก31ปีใช่ไหมฮะนะดูครับสองกลุ่มเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีอะไรต่างก็อยู่มาตั้งกว่า3ทศวรรษอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ลงหลักปักฐานทางด้านไอ้ธุรกิจเนี่ยนะอย่างข้างตรงนี้นะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่กิจการขนาดใหญ่เหมือนกิจการข้ามชาติทั้งหลายนะฮะและข้อสำคัญคือบริษัทน้ำมันก็ดีนะครับบิติสปิโตรเลียมก็ดีนะครับเอ็กซอนโมบิลก็ดีที่ถอนตัวออกไปนี่นะฮะครับมันไม่มีบริษัทอื่นในโลกนี้ที่ยักษ์ใหญ่ระดับเดียวกันที่เข้าไปประกอบการแทนนะครับมีเขาก็ต้องกันอยู่นะครับแล้วเราดูดิครับแล้วกรณีของและไอ้กรณีของบิ๊กเองเนี่ยเราดูดิว่ามันต้องกี่ประเทศเลยครับที่เป็นมหาอำนาจน้ำมันครับนะครับอย่างน้อยก็รัสเซียกับซาอุใช่ไหมครับนะครับบราซิลอาจจะไม่ใช่มหาอำนาจน้ำมันแต่ว่าเขาเป็นมหาอำนาจแห่งคอมมอดิตี้นะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมอดิตี้ด้านแร่ธาตุก็ดีทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วกลุ่มบิ๊กจะร่วมมือกันแล้วมีโอกาสในการจำเป็นต้องตกบันไดพลอยโจรเพื่อจัดระบบระเบียบการเงินโลกใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามและให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับนะว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นและอีกเรื่องนึงครับที่วันไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ที่รัสเซียได้แก้เกมนะเพราะว่าดาบที่2ที่เขาเจอแล้วก็สาหัสกันพอสมควรเนี่ยคือเรื่องอะไรครับคุณยศครับเรื่องอะไรเนี่ยเกิดหลายดาบเลยพอมันมีการไปแซงชั่นเขานะฮะเป็นไงครับค่ารูเบิลมันก็ร่วงสิครับครับจาก70-80รูเบิลต่อดอลลาร์นี่นะมันกลายเป็นมันหายไปเนี่ยเท่าตัวหนึ่งอะฮะมันกลายเป็น150-160รูเบิลต่อต่อดอลลาร์อย่างทันทีทันใดเลยนะแล้วก็ทำให้รัสเซียจำเป็นต้องปิดตลาดหุ้นต่อเนื่องกันร่วมเดือนใช่ไหมฮะกว่าจะมาเปิดใหม่เมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองใช่ไหมฮะนะครับเป็นรูเบิลเลยไหมครับมันก็เหมือนนกปีกขักอะนะฮะเรียกว่าถูกนกที่ถูกยิงปีกกลางอากาศเลยใช่ไหมฮะนะก็คือเกือบจะร่วงแต่ทำไมนะครับเงินรูเบิลจึงแปลเป็นนกปีกเหล็กได้ครับคุณยศครับเออมันทำไมถึงกลับมาไม่ปีกเหล็กนี่นะกลับมาขึ้นมาได้ถ้าไม่น่าเชื่อเลยจากโอ้โหผมดูตัวเลขเนี่ยนะมันเป็นร้อยกว่าแล้วนะจะถึง200อย่างที่ไบเดนพูดเลยนะตอนนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผงฝุ่นผงแบบเนี้ยบอกเนี้ยแบบตอนนี้เป็นฝุ่นผงจริงไหมครับไม่จริงครับเป็นทองคำอยู่แล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างผมคิดว่ารัสเซียเองก็ไม่ใช่เป็นชาติแรกที่ทำนะชาติแรกที่ทำแล้วได้ผลนี่คือชาติเลยครับผมคิดว่ามันคือประเดี๋ยวไปกันนะครับเกลือชิ้นเกลือนะเรียกว่าวงการวงเวียนนะฮะจะว่ากันไปแล้วเนี่ยคือใครครับคุณยศครับจำได้ไหมใครครับจำไม่ได้แล้วเนี่ยเจออย่างเงี้ยตอนที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำปกครองของประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าในช่วงนิกสันเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจที่มันสะสมมาต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สะสมอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของลินดอนบีจอนสันนั่นแหละนะครับที่ใช้นโยบายเดอะเกรทโซไซตี้นะฮะที่เราคุยกันมาบ้างแล้วนี่นะฮะใช้นโยบายประชานิยมระเลงเงินออกมาเยอะแยะมากมายทั้งผ่านเรื่องการเมืองความมั่นคงทั้งผ่านเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะจนในที่สุดก็ไม่สามารถรักษาอัตราแลกเปลี่ยนแบบมาตรฐานปฏิวัติทองคำหรือว่า gold exchange standard ได้ไงฮะและในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆปลดล็อกออกมานะครับในประมาณสักเริ่มต้นปลดล็อกก็คือวันที่15 สิงหาคม1971ใช่ไหมฮะที่ได้มีการประกาศไม่ให้แลกดอลลาร์ไม่ยอมให้เอาเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับมาแลกเป็นทองคำได้อีกต่อไปก่อนหน้านั้นเขาสัญญาไว้ใช่ไหมฮะว่าคุณไม่อยากจะถือดอลลาร์เนี่ยนะคุณสามารถเอา35ดอลลาร์มาแลกเอาทองคำคืนไป1ออนซ์และขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงของดอลลาร์ความน่าเชื่อมั่นของดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาทำไงครับสหรัฐอเมริกาก็ไปตกลงกับซาอุไงครับว่าขอให้ซาอุอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สุดของโลกเนี่ยใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสื่อกลางในการซื้อขายน้ำมันโอ้นี่เองจุดมันก็เลยทำให้ปิโตรดอลลาร์เนี่ยโด่งดังขึ้นมาไงครับโอ้ครับนะเห็นไหมฮะและตอนนี้เป็นไงครับปฏิบัติการเทียบเปลือยชิมกองบูจิงยังไงครับก็คือปิโตรลูโบ่แต่สิ่งที่ปูตินทำแตกต่างกับ
อเมริกาทำในช่วงนั้นคืออะไรครับคุณพลาดตัวเองออกจากทองคำเพราะว่าคุณพิมพ์แบงค์มากเกินไปคุณไม่สามารถรักษาระบบเดิมได้อีกแต่ว่าขณะนี้ปูตินกำลังมีความคิดจะเอารูเบิลเนี่ยกลับไปผูกไปมาตรฐานทองคำอีกครับเห็นไหมฮะฉะนั้นนี่เมื่อมันปีนี้แล้วเนี่ยมันยังมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์กันให้ลุ่มลึกรอบด้านเป็นอย่างมากเลยนะฮะไอ้นี่แค่2ดาบนะครับจริงๆมันต้อง4 5ดาบดาบต่อไปคือเรื่องอะไรคุณผู้ชมครับดาบต่อไปเนี่ยเจอหลายดาบเหลือเกินค่ารูเบิลนะจาก100ตอนนั้นไปถึงโอ้จาก100ผมดูหน่อย100กว่า100กว่านะฮะลงมาเหลือตอนนี้เหลือ80กว่าแล้วนะฮะตอนนี้มันกลับไปเกือบจะเท่าที่เดิมจะเท่าที่เดิมจะต่ำกว่านะด้วยเนี่ยบางช่วงต่ำกว่าด้วยล่ะเอางี้ดีกว่าครับจากนั้นแล้วก็จะเห็นเลยนะดาบต่อมาก็ดาบกระบอกก็คือเรื่องสวิปไงโอ้โหอันนี้ก็อาการมากนะฮะนะครับเพราะว่าการที่คุณไม่ให้ระบบการโอนข่าวสารข้อมูลทางการเงินหรือว่าโอนเงินโดยใช้ระบบสวิปเนี่ยโอ้โหมันก็มีผลมากแหละใช่ไหมฮะนะครับนั่นคือดาบสามนะครับและดาบต่อมาคืออะไรดาบต่อมาก็คือไอ้นี่ดาบนี่ซาดแล้วกันที่สุดแล้วไม่นึกว่าจะมีการหยิบยกมาใช้นะฮะครับก็คือไปดองทุนสำรองต่างประเทศของรัสเซียมูลค่าไม่ต่ำกว่า300,000 ล้านเหรียญเนี่ยไอ้540,000ล้านเหรียญเนี่ยมันปี2019นะฮะ19อ่ะครับแต่มาถึงช่วงล่าสุดก่อนถูกแช่แข็งทุนสำรองนอกประเทศถึงครึ่งนะฮะมันขึ้นมาเป็น600กว่าล้านเหรียญแล้วนะครับทุนสำรองของรัสเซียเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับที่4ของโลกนะมากอันดับที่4ของโลกนะฮะโอ้อย่างนี้น่าไปเล่นงานเหมือนกับสมัยปี40เลยเนี่ยใครมีทองเยอะนะมีนักล่าทองเนี่ยเขาล่ากันอยู่ทำไมในช่วงปี2ปีนี้เขาจึงสามารถสะสมตัวมองได้พุ่งขึ้นมาพรวดพราดเลยครับเอออาจารย์ทำไมขนาดนั้นทำไมเพิ่มขึ้นมาถึงได้6,600,000 ล้านก็ลองถ้าราคาน้ำมันราคาแก๊สธรรมชาติราคาถ่านหินนะครับราคาสินค้าพวกพันแร่ธาตุต่างๆเหล็กต่างๆที่รัสเซียส่งออกเนี่ยราคามันขึ้นมาเยอะเยอะไหมครับปี2ปีนี้โอ้เยอะครับนะโดยเฉพาะยิ่งปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วนะเออขึ้นมาขึ้นมาฉะนั้นแล้วเนี่ยลองนึกภาพดูครับว่าถ้ายังรัสเซียยังอยู่ในสภาวะเป็นอย่างที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยไม่เกิดเหตุการณ์ไอ้ล่าสุดก็คือสงครามสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่นะฮะครับนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมว่าเขาคงอาจจะทะลุหนึ่งล้านล้านระดับหนึ่งนะครับนะฮะก็เขาเรียกว่าไล่ตามจีนกับญี่ปุ่นขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะนะของจีนตอนนี้ยังล่าสุดก็คือประมาณสัก3แต่กลมๆคือ 3.2 ล้านล้านเหรียญใช่ไหมฮะนะญี่ปุ่นก็ประมาณสัก 1.9 ล้านล้านเหรียญนะครับนะกับฉะนั้นรัสเซีย600กว่าล้านเหรียญเนี่ยแต่ว่า600กว่าล้านเหรียญเนี่ยเขาก็ช่วงก่อนหน้านี้เขาก็รู้นะฮะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะเนี้ยเขาก็ค่อยๆนำนะครับทุนสำรองของเขาที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยเช่นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับไปซื้อทองคำนะและฉะนั้นจึงกล่าวได้เลยว่ารัสเซียน่าจะเป็นชาติที่มีทองคำเป็นทุนสำรองเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนต่อทุนสำรองมากที่สุดทั้งหมดเนี่ยน่าจะมากที่สุดในโลกโอ้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 20% นะครับของทุนสำรอง600ล้านเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นทองคำสัก 20%ไอ้เงินรูเบิลก็ไม่ได้เป็นเงินผงผงไม่ได้พ้นปุ๋ยผงหรือว่าถ้าอย่างนี้จะน่าจะปุ๋ยผงไหมคุณยศนะคงจะไม่ปุ๋ยผงเลยเนี่ยนะครับและข้อสำคัญเขายังผลิตเองได้อย่างที่เราคุยกันมาอยู่หลายครั้งอีกปีนึง350ตันอ๋อครับคิดเป็นมูลค่าอีกประมาณคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันคือประมาณสัก20,000ล้านเหรียญนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันก็เลยทำให้โอกาสที่จะเอารูเบิลกลับไปผูกทองคำเนี่ยมีโอกาสสูงไหมครับมีโอกาสสูงเลยเนี่ยเพราะว่าเขามีทองคำเยอะไงฮะนะครับครับแล้วข้อต่อมาคืออะไรครับถ้าคุณเอาเงินรูเบิลไปอิงกับทองคำเนี่ยนะครับต่อให้อัตราแลกเปลี่ยนมันจะขึ้นที่ลงยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็มีตัวทองคำเป็นตัวเบนช์มาร์กได้เป็นตัวยึดโยงอยู่ไหมว่าค่ารูเบิลควรจะเป็นค่าเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับที่ทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะฮะมีความง่ายขึ้นที่ทำให้โอกาสที่จะเกิดระเบียบการเงินโลกใหม่ก็ยิ่งง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องจับตามองนะแต่เรื่องการดอกกันไปแช่แข็งกันไปอายัดทุนสำรองถึงไม่ต่ำกว่า300,000ล้านเหรียญของรัสเซียที่นอกประเทศเนี่ยก็เกิดวิวาท่ามากเลยครับรู้สึกผมเนี่ยแยกเป็นสองฝ่ายเลยเป็นไงกลุ่มแรกบอกโอ้โหรัสเซียนี่มันแย่เหลือเกินมันไม่ถูกต้องนะอยู่ดีคุณไปยกทัพเนี่ยเป็นแสนๆคนไป
ไปบุกไปเล่นงานยูเครนได้ยังไงยูเครนเขาเล็กกว่าตั้งเยอะแยะใช่ไหมฮะนะ GDP รัสเซียต้อง 1.5 1.6 ล้านเหรียญ GDP ของยูเครนแค่2แสนล้านเหรียญนะครับนะมันเหมือนผู้ใหญ่ทางการเด็กนะฮะนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าโปรยูเครนนะฮะนะอาจจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็น NATO friendly group นะกลุ่มที่เป็นมิตรกับ NATO นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งลูกศิษย์ผมนะอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาบอกอาจารย์เขาก็วิเคราะห์ผมฟังยังเป็นคู่แข่งเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคุณจะช่วยตัดสินใจช่วยตัดสินใจผมด้วยว่าของใครมีน้ำหนักมากกว่านะครับก็บอกเนี่ยก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับก็บอกว่าเนี่ยผมมีบ้านหนึ่งเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้ก็คือเอาทุนสำรองเนี่ยนะไปฝากนะเอาเงินก็คือเอาทุนสำรองไปฝากไว้กับธนาคารแหละนะครับแล้วกรณีของบ้านเนี้ยนะครับเกิดมีปัญหาไม่ถูกกับประเทศเพื่อนกับไอ้กับคนข้างบ้านนะที่อยู่ติดกันนี่นะฮะไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันก็อาจจะบาดหมางทะเลาะกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่แล้วข้อสำคัญคืออะไรครับวันดีคืนดีเป็นไงครับก็บอกคนข้างบ้านเนี่ยไปเอาอลิของคนอีกบ้านหนึ่งที่ไม่ถูกกันนี่นะฮะมาอยู่ในบ้านหรือว่าทำท่าจะเอาอลิของเพื่อนบ้านตัวเองเนี่ยมาอยู่ในบ้านนะครับมาอยู่ไม่อยู่เปล่ายังเอาปืนเนี่ยเล็งไปที่บ้านของเพื่อนบ้านด้วยนะครับ นะครับแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บเนี่ยนะฮะยังไงครับก็เกิดการวิวาทกันชกต่อยกันนะครับไอ้เพื่อนบ้านที่อีกบ้านหนึ่งก็คงจะโกรธนะอาจจะบุกเข้าไปต่อยในบ้านนะเพราะว่าอะไรครับคุณเอาศัตรูเอาคู่อริของตัวเองเนี่ยมาอยู่ในบ้านเอาปืนมาเล็งใส่ฉันได้ยังไงใช่ไหมครับเป็นไงครับธนาคารซึ่งเพื่อนบ้านรายนี้ไอ้รายนี้ไปชกเขาก่อนนี่นะฮะเป็นไงครับก็บอกว่าเนี่ยคุณทำไม่ถูกต้องคุณเกงมาเลยเกเรเหลือเกินอยู่ดีคุณไปชกเพื่อนบ้านได้ยังไงเป็นไงครับฉันไอ้เงินที่คุณฝากฉันไว้ฉันยึดหมดนะครับอันนี้คือข้อถกเถียงของลูกศิษย์ผมนะฮะครับคุณแล้วช่วยทำหน้าที่เป็นมาริล่าทีนะว่าไอ้กลุ่มแรกกลุ่มสองเนี่ยใครมันมีน้ำหนักมากกว่าไอ้กลุ่มแรกน่าจะดีกว่านะอาจารย์กลุ่มแรกนี่แหละน่าจะดีกว่าใช่ไหมที่เห็นด้วยยูเครนนี่แหละนะไปนะก็คนก็บอกอย่างนั้นในบ้านเราอ่ะก็เผื่อนะครับในบ้านเราเขาบอกอย่างนั้นถ้าเผื่อเนี่ยถามอะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องเหมือนถามผมเนี่ยอะไรก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยการสมมติถามอะไรมาก็ไม่เคยรู้เรื่องผมก็ต้องเชียร์กลุ่มแรกนะครับโอเคครับแสดงว่าคุณยินดีที่จะกินขนมปังนะครับเพิ่มขึ้นสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์มาม่าด้วยไหมครับเพราะว่ามันแหมไม่เป็นธรรมนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโหดร้ายก็ไปถึงก็ยิงระเบิดใส่ยิงอะไรต่ออะไรเขาตลอดเขาอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมฮะเออไปทำไงเขาได้ยังไงอ่ะทีนี้ตอนนี้ผมว่าบ้านเมืองไทยเราขนาดเนี่ยมันยิ่งกว่าสมัยกีฬาสีนะฮะมันบรรยากาศกลับไปเหมือนตอนนั้นเทียบเลยไม่ใส่สื่อบ้านเราคุณลองเปิดดูก็จะเห็นละใช่ครับนะครับมันก็แยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนเป็นฝักฝ่ายชัดเจนนะครับฉะนั้นเรื่องเนี่ยรายการของเราเนี่ยนะครับเราจึงพยายามวิจัยวิเคราะห์เนี่ยนะให้มันเห็นข้อมูลสองฝ่ายไงนะฝ่ายบางฝ่ายมันก็อาจจะมีข้อมูลเยอะแล้วล่ะเพราะว่าเราก็พูดกันมาตลอดใช่ไหมฮะนะแล้วก็ข้อมูลรายการของเราผมบอกเลยนะว่าเราไม่มีใบแอร์ต่อประเทศไหนทั้งสิ้นนะครับอย่างกรณีของสารนิกายเองเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเราจะวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะฮะแต่เราต้องแยกแยะนะว่าเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์สารนิกายเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนไหนนะครับเราวิพากษ์วิจารณ์ประเทศของเขาหรือว่าประชาชนอเมริกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับผมเองเนี่ยเวลาดูหนังนะฮะดูหนังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ดูหนังฮอลลีวูดนี่แหละดูหนังต่างประเทศนี่นะนะครับครับเป็นไงครับหลายเรื่องแล้วก็ดูได้ความชื่นชมเช่นอะไรบ้างครับเวลาดูหนังอเมริกันนี่นะฮะคุณสมมติว่าชื่นชมในเรื่องไหนฮะในความเป็นอเมริกันนะโอ้มันเยอะมากผมชอบดูลักษณะที่มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะแล้วก็อะไรต่ออะไรเงี้ยมากกว่านะของอเมริกันเนี่ยชอบเรื่องพวกนี้นะฮะจ้ะครับผมคิดว่าสำหรับผมเองเนี่ยสองเรื่องที่ผมค่อนข้างจะดูหนังอเมริกันแล้วมันผีมันก็ดูแล้วมันก็สนุกไปนะแล้วก็มีอะไรที่ให้เราคิดต่อได้เยอะเรื่องแรกคือเลยครับก็คือว่าสังคมอเมริกันเนี่ยสังคมอเมริกันเนี่ยเป็นสังคมพหุชาติพันธุ์ที่แท้จริงมีหลากหลายลองสังเกตดูนะครับว่ามันคนหลายร้อยเชื้อชาติมันสามารถอยู่ร่วมกันได้อะนะและข้อสำคัญเราดูในหนังบางทีไอ้เช่นมือป่าฮาวายนะครับที่ผมดูบางช่องอยู่นี่นะฮะที่มันเป็นหนังซีรีส์นะฮะ
เราจะเห็นไหมว่าในฮาวายเนี่ยมันมีคนเชื้อสายเอเชียเยอะเช่นญี่ปุ่นเช่นจีนอะไรพวกนี้เป็นอย่างยิ่งญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะมันตั้งอยู่ใกล้ญี่ปุ่นใช่ไหมฮาวายใช่ไหมครับยังไงครับไอ้ตัวผู้กำกับตำรวจเนี่ยที่เป็นหัวหน้าใหญ่เขานี่นะฮะนะครับมันก็เป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นเลยนะครับหรือบางทีก็เป็นคนผิวดำนะครับมันก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยนะมันเป็นสังคมที่อย่างน้อยเนี่ยไอ้สังคมจริงๆมันเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าไอ้เรซิสซึมขยายตัวอย่างมากในนิกายใช่ไหมฮะนะครับคนเอเชียเองตอนนี้ก็ต้องมีงบพิเศษแต่ซื้อหมวกกันน็อกเวลาออกจากบ้านใช่ไหมฮะนะครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยถ้าเขาหล่อหลอมได้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็เป็นสังคมในอุดมคติแหละใช่ไหมครับที่คนเป็นร้อยชาติทั่วโลกเนี่ยสามารถมาร่วมกันเป็นไปกันได้ใช่ไหมฮะและข้อที่สองคือเนี่ยครับนี่ครับคุณเห็นไหมว่าหนังแต่ละเรื่องของฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญต่อการยกย่องเชิดชูครอบครัวสูงมากเน้นเวลาลูกเนี่ยลูกนี่มีอันตรายลูกถูกจับตัวเนี่ยโอ้โหพ่อแม่นี่สู้อย่างสุดชีวิตเลยใช่ไหมครับหรือว่าไม่ฟังไม่อะไรทั้งสิ้นอะไรก็สละได้เพื่อรักษาชีวิตของลูกเอาไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกเอาไว้ทั้งที่ลูกในสังคมอเมริกามันอยู่กับพ่อแม่แค่อายุ18เองนะครับนะครับหลังจากจบมัธยมมันก็ไปแล้วใช่ไหมฮะนะก็ไปเวลาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเข้าไปดูแลตัวเองเลี้ยงดูตัวเองใช่ไหมครับนะก็ออกจากบ้านไปแล้วใช่ไหมฮะเห็นไหมครับว่าเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะไอ้ความยึดโยงของความเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญต่อครอบครัวนี่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ที่ให้ความรักนะความผูกพันต่อลูกเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของคุณงามความดีใช่ไหมฮะเป็นนั้นแหละเวลาวิพากษ์วิจารณ์ในรายการของเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารัฐบาลนะครับฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเหี่ยวเนี่ยกับประชาชนอเมริกันเนี่ยมันไม่สามารถจะจับในกลุ่มเดียวกันได้นะครับเพราะเราก็รู้แล้วว่าคนอเมริกันเขาคิดอย่างที่มีการนำทำอยู่ในขณะนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่นะฮะคุณนี้เราคิดว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยไหมครับอ๋อไม่บางคือคนอเมริกันก็ไม่เห็นด้วยนะไม่ใช่ว่าคนอเมริกันเนี่ยเห็นด้วยกับผู้นำทั้งหมดนะนี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเลยคนอเมริกันก็มีหลายความคิดแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนคงไม่มีคนอเมริกันหนีไปอยู่เบลารุสตอนนี้ มีอยู่คนนึงเนี่ยหนีไปตั้งตัวอยู่ที่เบลารุสเนี่ยหลังจากที่มีปัญหาที่ไอ้แคปิตอลฮิลล์นะฮะเนี่ยตอนนี้หนีไปเป็นคนเบลารุสก็รับไปคนเป็นคนเบลารุสไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสังคมเมกันนี่ก็ค่อนข้างจะแปลกๆเหมือนกันฮะมีแฟนเป็นคนเบลารุสหรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะเขาหนีไปแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นู่นเลยฮะก็โอนสัญชาติไปเลยหนีรีภัยการเมืองครับมาอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ใช่น้อยนะฮะโดดเยอะฮะเมืองไทยเรานี่เยอะมากเป็นแสนคนนะครับอยู่ในภาคอีสานเราเนี่ยคนเมกันอยู่เป็นแสนคนนะครับไม่ใช่อยู่เป็นน้อยนะครับครับเวลาดูว่าฝ่ายผู้ปกครองหรือว่าฝ่ายความมั่นคงทำถูกไม่ถูกนี่นะฮะเราดูได้จากการสำรวจประชามติสำรวจเรตติ้งฮะสำรวจโพลนี่แหละครับว่ารัฐบาลก็ดีหรือว่าผู้นำประเทศก็ดีมีเรตติ้งเป็นยังไงตอนนี้คุณนี่ก็ลองไปหาข้อมูลดูว่าเรตติ้งของโจไบเดนกับว่าปูตินขนาดนี้เรตติ้งในภายในประเทศของตัวเองเนี่ยของใครมีมากกว่านะครับเป็นไงฮะไอ้ที่คุณนี่ลองไปค้นข้อมูลดูหน่อยซึ่งมันก็มีการเอามาเผยแพร่ในสื่อเร็วๆเนี่ยมาไม่กี่วันก่อนนี่ฮะในการเปรียบเทียบเรตติ้งของคนนี้แล้วมันก็จะเป็นตัวบอกไงฮะเป็นตัวอย่างน้อยไม่ได้ตอบได้ 100% มันก็ตอบได้เป็นส่วนใหญ่ล่ะนะว่าเนี่ยระหว่างความเห็นของประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงเป็นผู้ย้อนบัตรเลือกฝ่ายการเมืองมาที่แท้จริงเนี่ยนะฮะนะครับเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับการเช่นนั้นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องแยกแยะนะครับเพื่อทำให้การวิเคราะห์ของเราเนี่ยมีความนะครับมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงนะที่พยายามที่จะทำให้เห็นหลายๆฝ่ายหลายๆเรื่องที่ประกอบกันนะนะครับแล้วให้ผู้ฟังนะผู้ชมของเราเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับเหมือนลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับมันแยกเป็นสองค่ายเนี่ยนะครับมันเถียงกันต่างกันแล้วมันไม่เอานะครับไม่ติดปืนของพ่อแม่มายิงกันในโรงเรียนผมว่าในห้องเรียนก็ถือว่านะครับโอเคนะก็วิวาทากันเพื่อนำไปสู่กันเพิ่มคุณภูมิปัญญานะครับครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่ากรณีของไอ้การไปดองไอ้ทุนน้ำรองเนี่ยมันก็ยังมีความเห็นสองฝ่ายอย่างที่ผมเห็นไปวิเคราะห์มาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วเมื่อมันไปอย่างนี้แล้วเนี่ยชาติอื่นๆที่เขาผมว่าส่วนใหญ่ในโลกก็ทำแบบเดียวกันแหละนะผมว่าแม้แต่แบงค์ชาติไทยเราด้วยใช่ไหมฮะนะ
ที่จะต้องมีทุนสำรองเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์กลางการเงินของโลกนะฮะหลักๆมันก็อยู่ที่นิวยอร์กกับที่อยู่ที่ลอนดอนแหละนะครับครับแล้วทุกชาติในโลกก็ทำแบบเดียวกันถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพต่อว่าต่อไปเนี่ยประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของ UN เฉพาะที่เป็นสมาชิกของ UN 193ประเทศเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงครับโอ้วันหลังเขาก็ไม่อยากร่วมกับ UN อย่างเงี้ยแล้ว193ประเทศเนี่ยประเทศที่อาจจะเป็นห่วงเป็นใยว่าตัวเองอาจจะเจอชะตากรรมเดียวกันเนี่ยมีมากกว่าหรือน้อยกว่าฝ่ายที่คิดว่าตัวเองคงจะปลอดภัยอ่ะจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าเราดูได้อย่างครับเราดูได้จากโครงสร้างการเมืองการปกครองเพราะประเทศต่างๆเนี่ย4ถ้าอยู่ในระบบเลือกตั้ง3 4ปี4ปี5ปีมันก็เลือกตั้งดีมั้ยครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงบางทีก็ต่อสู้กันออกมาสู้กันกลางถนนใช่ไหมฮะแล้วมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นล่ะนะหนึ่งเงืองใช่ไหมครับนะที่มีอำนาจที่สามเข้ามาแทรกแซงใช่ไหมครับนะแล้วพอเข้ามาแทรกแซงปั๊บเขาบอกว่าต่อไปนี้คุณไม่เป็นประชาธิปไตยคุณเป็นระบบเผด็จการนะครับคุณใช้ความรุนแรงต่อประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วฉันจะยึดทุนสำรองต่างประเทศของคุณไอ้การยึดทุนสำรองนี่การนี้มันเผด็จการไหมเนี่ยถ้าจริงๆ มันไม่ลงมติก่อนละลงประชามติว่าสหประชาชาติมาลงพร้อมกันแล้วฉันลงมติว่าให้ยึดนะอันนี้น่าจะเป็นประชาธิปไตยอันนี้โดยความคิดเห็นของผมนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าเผื่อแบบไอ้ท่านสั่งเลยฮะต้องยึดละเพราะว่าคุณไม่ตรงกับฉันอันนี้น่าจะเป็นความเห็นความคิดเผด็จการนะไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยนะจ๊ะโอเคครับแต่ในเพราะอะไรครับเพราะเรามีองค์การโลกบาลองค์การระดับโลกนี่อยู่ต้องกี่แห่งนะครับเรามีทั้งเราก็มี UN ด้วยเรามี WTO เรามี IMF มีเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับครับและไอ้หลักเกณฑ์เหล่านี้มันก็คงจะร่างไว้ชัดเจนแล้วแหละว่าคุณสามารถทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ครับนะครับและข้อสำคัญนะครับประเทศที่เป็นลูกหนี้มากๆที่ออกพันธบัตรมาขายนะโดยครั้งหนึ่งก็เป็นพันธบัตรที่อะไรครับเป็นเซฟเฮเว่นนะครับเป็นบังเกอร์ให้เป็นบ้านพิงเป็นบังเกอร์ที่ปลอดภัยใช่ไหมครับนะครับก็เลยมาซื้อคุณทั้งที่ก็ยอมกล้ามกลืนบางช่วงอัตราดอกเบี้ยมันต่ำมากนะครับผลตอบแทนยิวเนี่ยมันก็ต่ำมากเลยเพราะว่าคนแย่งกันซื้อใช่ไหมครับแล้วถ้าเผื่อว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้พันธบัตรที่คุณซื้อไปเงินที่คุณเอามาให้ฉันเอามาใช้หมุนเวียนเพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศนี่นะฮะฉะนั้นคุณทำไม่ถูกต้องนะครับเช่นทำอย่างที่รัสเซียทำในขณะนี้หรือว่าทำอื่นๆอย่างที่เราวิเคราะห์มาทุกทีนี่นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ากระนั้นเลยคุณก็เก็บพันธบัตรไว้ดูต่างหน้านะครับนะไอ้เงินที่ซื้อพันธบัตรเนี่ยต่อให้คุณเอาพันธบัตรมาขายคืนเนี่ยนะครับนะฮะฉันก็จะไม่รับซื้อเพราะว่าคุณทำตัวไม่ถูกต้องนะฮะมันจะมีผลยังไงต่อพันธบัตรของชาติต่างๆที่ผมพูดถึงนี่ฮะโอ้นี่น่าจะแปลว่าจะเป็นหมาไม่ก็ตามนะมันจะหมดความน่าเชื่อถือไปดิครับแล้วดีมานด์ต่อเงินตราสกุลหลักของชาตินั้นจะมีผลยังไงครับแล้วก็จะดีมานด์หรือว่าอุปสงค์ต่อเคอร์เรนซีอันนั้นนะครับลดลงนะครับมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วถ้าดีมานด์ต่อเคอร์เรนซีมันลดลงขนาดที่มันมีซัพพลายที่ปั๊มออกมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะยิ่งเงินปั๊มนี่นะฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่าชาติไหนบางที่ปั๊มเงินออกมาอย่างมากมายนะหลังจากที่เกิดวิกฤตการทางการเงินในช่วง10 20ปีที่ผ่านมานี่นะครับนะครับที่ปั๊มเงินออกมาเยอะแยะมากมายสร้างมันนี่ซัพพลายออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งยังเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อถือเพราะอะไรครับข้อ1คุณไม่เจอกับปัญหาเงินเฟ้อและ2เนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินเลยต่อความคาดหมายในระดับนานาชาติไงนะครับแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าเป็นไงครับวันดีขึ้นดีเกิดปฏิบัติการนักรบขึ้นมาเนี่ยเป็นไงครับจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณโยครับก็เจอการชักดาบนี่ก็น่าเมื่อยนะครับเพราะนั้นเรื่องอันเนี้ยมันมีโอกาสที่นำไปสู่การเกิดระบบการเงินทางเลือกใหม่ๆในโลกนี้ไหมน่าจะเกิดขึ้นโดยเพราะอย่างยิ่งระบบที่ภายใต้ความร่วมมือของบริกส์นะบราซิลนะครับรัสเซียอินเดียนะครับแล้วก็ไชน่าแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะมันเห็นแล้วครับว่าประเทศเหล่านี้รู้แล้วว่าต่อไปจะไปใช้ไอ้การโอนเงินการต่างๆของสวิฟต์ก็ดีใช้โอนข่าวสารข้อมูลก็ดีมันก็เป็นไงครับมันน่าเชื่อมั่นไหมครับถึงวันดีคืนดีเขาตัดคุณขึ้นมาคุณก็จะเจอชะตากรรมเดียวกับรัสเซียช่วงแรกๆไงนะอยู่ดีเป็นไงครับค่าเงินหายไปนะครับทันทีวับหายไปเนี่ยครึ่งหนึ่งนะฮะนะครับ
และขณะเดียวกันเนี่ยต้องเป็นไงครับต้องกูรีกูจอปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาเป็น 20% นะฮะโอ้การขึ้นดอกเบี้ย 20% ในขณะที่อเมริกาก็ไม่เคยมีอย่างนี้ใน 20% เนี่ยอาจารย์แล้วก็หลายประเทศมันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครมีใครมีเกิดประเด็นหรือ 20% แน่ๆในสมัยของพอลวอเกอร์นะอ๋อมีนะช่วงจิมมี่คาร์เตอร์นะครับปี1979ช่วงปี80-81แถวเนี้ยคุณรู้ไปเช็คดูก็จะรู้ล่ะมันเคย 20% เพราะดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงไงนะจะเพิ่มนั้นเพื่อสยบเงินเฟ้อเขาก็ต้องปรับเฟดไฟเลทขึ้นไปเนี่ย20%เหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็เท่ากับอัตราเงินเฟ้อในรัสเซียในขณะนี้นะฮะเพราะเงินเฟ้อรัสเซียขณะนี้มันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไอ้รัสเซียยูเครนแล้วเนี่ยมันเพิ่มจาก 5% กว่าขึ้นมาเป็น 20% ในขณะนี้ฮะฉะนั้นถามว่ารัสเซียถูกกระทบมากไหมก็ถือไม่ใช่น้อยล่ะนะนะครับหลายๆเรื่องนะเพราะเมื่อกี้มันตั้งกี่ดาบไปแล้วใช่ไหมฮะนะแต่ว่าไปยังไงก็ตามเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาที่ 20% เนี่ยกับอัตราเงินเฟ้อมันเท่ากันแต่คุณนิยมไปเช็คดูกรณีของสหรัฐอเมริกาภายใต้Federal Reserveเป็นไงครับนะครับเดือนที่แล้วนะครับไม่เดือนกุมภาเนี่ยเดือนพออัตราเงินเฟ้อเดือนมีนายังไม่ออกนะฮะอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 7.9% แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยทั้งที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับขณะนี้ก็คือ 0.25 ถึง 0.5% นะจะแล้วเนี่ยแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมัน 7.9% นะครับแต่เนี่ยครับว่าแล้วมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการเทขายบอลในสหรัฐกำจึงได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมมาเช็คดูนะครับว่าผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีกับ10ปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่รวมได้มันอยู่ที่อัตราเท่าไหร่ครับเออเท่าไหร่ครับเนี่ยอัตราพันธบัตรอายุ2ปีอยู่ที่ 2.35% อัตราพันธบัตรอายุ10ปีอยู่ที่ 2.36% ครับมันต่ำนะเท่ากันเลยเรียกว่าเกือบจะเท่ากันนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเกิดอัตราพันธบัตรอายุ2ปีเนี่ยเกิดมากกว่าอายุ10ปีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเขาก็เรียกว่าเกิดสภาวะ inverted yield curve ไงครับที่มีการพูดถึงกันเยอะมากมายในขณะนี้นะครับ inverted ก็แสดงว่าตลาดเงินตลาดทุนมันเริ่มทำงานแบบไม่ชอบมาพากลแล้วนะมันเพราะว่าอะไรครับผันเพราะว่าคนจะรีบเทขายพันธบัตรระยะสั้นระยะที่สั้นสั้นกว่าออกมาเพราะเกรงว่ามันจะเกิดวิกฤตการณ์ใช่ไหมฮะนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไออัตราพันธบัตรระยะยาวเช่น10ปีมันยังต่ำอยู่นี่นะครับมันถึงดอกเบี้ยมันยังต่ำอยู่ก็คือผลตอบแทนยังสูงอยู่ยังผลตอบแทนยังต่ำอยู่นี่นะผลตอบแทนก็คืออัตราดอกเบี้ยก็คือยิวก็คือดูเรทเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้ใช่ไหมฮะก็เพราะว่าเขาคาดว่าเออระยะยาวๆแล้วเนี่ยอเมริกาต่อไปมันก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาไงนะฉะนั้นสินทรัพย์บางส่วนเขาก็ยังไปฝากไว้กับพันธบัตรอายุ10ปีใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าการเกิดสภาวะไอ้ inverted yield curve เนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรระยะยาวเนี่ยคือเหตุการณ์ได้เห็นแล้วว่ามันเริ่มเกิดสภาวะไม่ชอบมาพากลซึ่งมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับเกิด stagflation ครับโอ้มันจะเกิดเพราะว่านี่คือแววเลยนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับก่อนจะจบเบรกนี้นะฮะครับปี2008เนี่ยปีที่มันมีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันคืออะไรครับปลายปี2008เนี่ยเริ่มเกิดไอ้ซับไพรม์ไครซิสเนี่ยนะครับแล้วปี2009ก็เกิดเต็มที่ไงฮะเกิดอะไรขึ้นครับคุณครับจำได้ไหมครับปี2008ได้แล้วฮะก็คือราคาน้ำมันมันพุ่งทะยานขึ้นไปเป็น140 กว่าเหรียญต่อบาร์เรลไงนะฉะนั้นราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นไปก่อนและต่อมาอีกไม่กี่เดือนมันก็เกิดซับไพรม์ไครซิสไงนะในช่วงปีสุดท้ายของจอห์นดับเบิลยูบุชในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยและก่อนหน้านั้นดอกเบี้ยมันก็ต่ำเตี้ยเลยดินคืออยู่ที่อัตรา 1% ติดต่อกันมาหลายปีนะฮะแต่จนถึงปี2003ใช่ไหมครับตั้งแต่ปี2001นะฮะแล้วก็เริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นพอเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นถึงจุดหนึ่งไหมครับฟองสบู่มันก็แตกตัวออกมาตรงนี้น่ากลัวนะจำนี่คือการเปรียบเทียบนะครับเท่าที่เวลาเราเอื้อมหน่อยนะครับที่จะเปรียบเทียบให้ฟัง